คุยกันวันเสาร์ช่วงบุ๊คคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงบุ๊คคลับกับผมสุรนันท์เวชชาชีวะนะครับวันนี้ผมอยู่กับเชฟเรียกว่าเชฟชื่อดังก็ได้นะครับเพราะว่ามีหนังสือของตัวเองแล้วนะครับเชฟตุ๋ยเรนเจอร์นะครับคุณธีรเดชหิตสิริสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมเป็นเชฟตุ๋ยเรนเจอร์มันเป็นลูกเล่นครับจริงๆผมเป็นวิศวกรครับแต่ผมมีช่วงชีวิตหนึ่งที่ผมผันตัวเองมาขายบาร์บีคิวครับคราวนี้ผมอยากจะตั้งชื่อให้มันดูเป็นน่าสนุกน่าค้นหาผมเลยตั้งชื่อเป็นเชฟตุ๋ยซึ่งเกี่ยวกับอาหารนี่คือชื่อร้านเลยใช่ไหมครับชื่อร้านแล้วก็เรนเจอร์มาจากไหนเรนเจอร์มาจากชุดแรกที่ใส่ในการทำการขายครับเป็นชุดยอดมนุษย์ชุดยอดมนุษย์ครับผมไม่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คนที่มาเดินร้านหนังสือไม่ใช่หนังสือเด็กเรนเจอร์ใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไปต่อสู้กับสัตว์ประหลาดที่ไหนใช่ไหมไม่ใช่ครับครับเชฟตุ๋ยทำไมเดี๋ยวก่อนนะเราย้อนกลับมานิดนึงเมื่อกี้บอกว่าเป็นวิศวกรวิศวกรที่ทำอะไรวิศวกรโยธาครับปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษาของเจ้าของงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างต่างๆก็ยังเป็นอยู่เป็นอยู่ครับเป็นอยู่แต่ผมอ่านหนังสือเนี่ยบอกว่าเป็นผู้รับเหมาด้วยเคยมีช่วงนึงครับอยากรวยแล้วก็ไปทำอาชีพรับเหมาก่อสร้างครับแล้วตอนนี้ยังอยากรวยอยู่ตอนนี้เฉยๆแล้วครับตอนนั้นไปไม่รอดครับรับเหมาก่อสร้างกับทำบาร์บีคิวมันคนละเรื่องกันเลยนะครับคนละส่วนกันเลยทำไมจะผันตัวเองมาได้อย่างนั้นจริงๆรับเหมานี่ผมไม่ได้ชอบครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นเราทำงานอิ่มตัวแล้วก็เลยคิดว่าเราจะทำอะไรดีแล้วเผอิญว่าตัวในส่วนของรับเหมาก่อสร้างเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวผมก็เลยลองไปทำดูจริงๆแล้วผมชอบเจอผู้คนชอบทำอาหารชอบคุยกับคนอะไรเงี้ยบาร์บีคิวก็เลยมาในตอนหลังแต่ทำอาหารเป็นไหมตอนรับเหมาอ่ะทำเป็นในแบบฉบับของผมครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าอ้าวเจอการมีอะไรในครัวผมก็ทำในรสที่ผมว่าผมกินแล้วโอเคทานแล้วโอเคโอเคเพราะฉะนั้นก็มีทักษะเบื้องต้นในการทำอาหารชอบทำอาหารไม่ใช่อยู่ดีๆวันดีคืนดีเอาเนื้อไปเสียบไม้แล้วก็ปิ้งย่างเลยไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ได้สูตรมาจากไหนสูตรในจริงๆตัวน้ำซอสเนี่ยมาจากทางคุณป้าครับคุณป้าอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กแต่คราวนี้ว่าเราก็มาปรับปรุงให้มันถูกปากครับรสชาติของคนไทยปรับปรุงเองปรับปรุงเองส่วนพวกชิ้นเนื้อหมูนี่ผมก็ใช้วิธีลองว่าชิ้นไหนดีสุดก็เซิร์ช Google แล้วก็วิธีหมักก็ปรับตามสไตล์เราตอนที่เปลี่ยนครั้งแรกเนี่ยไปทำไมถึงเลือกที่จะเอาบาร์บีคิวไปขายผมจำได้ว่าไปขายงานดนตรีที่ไหนใช่ไหมที่สวนพึ่งครับครับก็คือครั้งแรกเนี่ยผมไปทานบาร์บีคิวที่ตลาดแห่งหนึ่งแล้วกันครับแล้วมันไม่อร่อยครับมันเหมือนเอ๊ะทำไมคนมันต่อคิวเยอะแล้วผมก็คาดหวังว่าตรงเนี้ยน่าจะอร่อยครับพอไปทานแล้วไม่อร่อยผมก็มีความคิดแป๊บเดียวขึ้นมาว่าทำไมเราไม่ทำบาร์บีคิวที่เรากินแล้วเอ๊ะเราว่าอร่อยเนี่ยให้คนทานบ้างครับก็เลยจะขายวิธีให้คนทานคือเราต้องขายครับประมาณก็เลยเป็นครั้งแรกครับที่เริ่มขายครับความคาดหวังตอนนั้นคิดว่าเอาละไม่เคยขายเลยรับเหมาไม่รวยขายบาร์บีคิวรวยแน่คาดหวังอย่างนั้นเลยไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินเลยครับตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องเงินคิดว่าจะทำยังไงให้คนได้ทานของเราแล้วก็ผมมีเวลาน้อยมีแค่วันเดียวผมก็เลยมองว่าที่ไหนที่คนเยอะที่สุดในเวลา1วันครับก็เลยมองว่าเทศกาลดนตรีเนี่ยแหละเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราจะต้องไปเปิดเพราะก็ต้องมีหัวการตลาดด้วยในทีก็อาจจะมีส่วนครับก็อาจจะมีส่วนตอนนี้มีร้านตัวเองแล้วมีครับผมอยู่ที่ไหนนะฮะอยู่ที่เมเจอร์รัชโยธินครับก็เรียกว่าต้องเรียกว่าประสบความสำเร็จจากผู้ประกอบการที่ทำไม่เป็นเรียกว่าทำไม่เป็นเลยล่ะจนกระทั่งวันนี้มีร้านครับบทเรียนมันคืออะไรครับสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่บทเรียนที่ผมคงไม่แนะนำให้ทุกคนมาขายบาร์บีคิวตรงนั้น ผมว่าทำอะไรครับมันอยู่ที่ใจครับครับอันนี้ผมพูดหลายครั้งแล้วในหนังสือผมก็พูดไว้ก็คือว่าถ้าอย่างตอนรับเหมาครับผมใจใหญ่ไปผมตัดสินใจเร็วไปผมพลาดผมเจ๊งครับแต่บางทีผมตัดสินใจช้าไปนะครับผมก็ไปไม่ได้อย่างที่ผมมาขายบาร์บีคิวเนี่ยใจผมบาลานซ์มากผมเพราะผมชอบมันผมมีความสุขผมสนุกกับมันผมจะมองว่าช่วงนี้แหละที่ผมควรจะก้าวช่วงนี้แหละผมควรจะหยุดรอให้ปัญหามันวิ่งผ่านไปก่อนแล้วผมก็ก้าวต่อเพราะฉะนั้นเรื่องใจตัวเองครับจะทำธุรกิจอะไรสำคัญอาจจะเพราะช่วงรับเหมาทำให้ใจนิ่งขึ้นหรือเปล่าอืมมีส่วนนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่คิดในแง่ดีหรือว่าเสพบวกใช่ไหมครับ
เวลาผมล้มไปแล้วทีนึงเนี่ยผมจะไม่ค่อยจะมีความคิดว่าถ้าผมล้มอีกเนี่ยผมพลาดแน่เพราะนั้นผมจะทำอะไรผมจะระวังขึ้นครับก็ได้เป็นบทเรียนครับเป็นบทเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความสุขกับการทำงานครับใจต้องนิ่งครับแล้วก็ล้มแล้วลุกครับลุกแล้วต้องระวังครับก้าวต่อไปของเชฟตุยคืออะไรครับก็ตอนนี้เราคาดว่าเราจะเปิดสาขานะครับครับแล้วก็เน้นทางด้านส่งบาร์บีคิวให้ถึงบ้านของผู้ที่อยากชิมได้มากขึ้นจะเป็นตลาดอาจจะเป็นแบบสูญญากาศแพ็คแล้วเสียบแล้วก็ทาเองอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นคือผมต้องการสร้างบาร์บีคิวให้เป็นจริงๆบาร์บีคิวเป็นอาหารแห่งความสุขครับเหมือนสุกี้ยากิอาหารแห่งปาร์ตี้แต่ว่าคนไทยอ่ะลืมบาร์บีคิวไปเพราะว่าต้องไปซื้อทานที่ร้านเดี๋ยวจริงๆมันทำที่บ้านเนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือหมู่เพื่อนฝูงครอบครัวฝรั่งเนี่ยเขาไปสวนหลังบ้านเขาก็ย่างบาร์บีคิวกินกันในครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าภาพนั้นเกิดขึ้นได้เชฟตุ๋ยถือว่าประสบความสำเร็จใช่ครับผมอยากจะเห็นทุกบ้านปิ้งบาร์บีคิวแทนทานสุกี้ขอให้โชคดีครับครับผมต้องขอบคุณเชฟตุ๋ยมากนะครับขอบคุณมากครับครับผมครับนั่นก็คือเชฟตุ๋ยเรนเจอร์นะครับคุณธีรเดชหิตาสิริกับหนังสือเล่มนี้ครับเชฟตุ๋ยเรนเจอร์ลองหาอ่านดูนะครับจากสำนักพิมพ์มติชนครับบุ๊คคลับวันนี้มีหนังสือเชฟตุ๋ยเรนเจอร์แหกคุกความคิดพลิกชีวิตมนุษย์เงินเดือนของหนุ่มวิศวกรผู้ผันตัวมาเป็นพ่อค้าบาร์บีคิวมามอบให้กับคุณผู้ชมจำนวน5เล่มเพียงพิมพ์คำว่าเชฟตุ๋ยส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980ค่ะ